ีสวรรค์ก็ยื่นทุกเรื่องแหละครับก็คงไม่ได้เป็นความกังวลใจอะไรแต่ว่าผมเองก็มีความไม่ใช่ผมนะครับนิดนึงนะฮะอย่างประเด็นของหมออ๋องเนาะคุณศรีสุวรรณจันยาจะมีการไปยื่นต่อปปช.กับกต.เรื่องจรรยาบรรณของพรรคนี่มีความกังวลแล้วคุณศรีสุวรรณก็ยื่นทุกเรื่องแหละครับก็คงไม่ได้เป็นความกังวลใจอะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามที่แถลงการของพรรคนะครับพรรคก้าวไกลก็มีความตั้งใจที่จะทำงานเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าในรัฐมนตรีเขียนว่าไม่สามารถที่จะให้มีคนที่เป็นสมาชิกพรรคไปรองประธานสภาได้แล้วก็แจ้งไปทางคุณปฏิพัฒน์ว่าเราต้องการที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ให้คุณปฏิพัฒน์ตัดสินใจนะครับเขาตัดสินใจว่าเขาเองก็อยากจะทำหน้าที่รองประธานสภาทำให้รัฐสภาเป็นของประชาชนให้มีความโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเมื่อความต้องการมันไม่ตรงกันก็ตรงไปตรงมานะครับก็ต้องเป็นที่จะต้องขับคุณปฏิพัฒน์ออกและคุณปฏิพัฒน์เองก็คงจะต้องตัดสินใจหาพรรคใหม่ในการสังกัดผมเองก็มีความไม่ใช่ผมนะครับหัวหน้าพรรคคุณชัยธวัฒน์ก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่คุณอ๋องปฏิพัฒน์ก็มีความตั้งใจที่จะทำให้รัฐสภามีความยึดโยงกับประชาชนแล้วก็มีความโปร่งใสเมื่อความต้องการต่างกันก็คงต้องต่างคนต่างเดินอย่างที่ออกมานะครับสุดท้ายครับประเด็นของท้องถิ่นอีกนิดนึงค